ินทางในปีนี้ก็สิ่งแรกเลยครับขอบคุณมากครับการที่มีการยืนนะครับไทยน้องๆก็ได้พบปะอาจารย์หลายท่านมาแล้วนะครับอยากให้น้องๆพบกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์เนี่ยความจริงก็อาจจะพบกันอยู่แล้วบ้างนะท่านเป็นผู้ที่ดูแลนะรับผิดชอบในส่วนของโครงการนี้นะครับท่านหนึ่งอาจจะเรียกว่ารับผิดชอบโดยตรงในการที่มาดูแลพวกเรานะครับท่านเป็นหัวหน้าโครงการไอซีทีนะครับการท่านสุดท้ายที่จะพบกับน้องๆนะครับในช่วงนี้คือท่านอาจารย์ดร.สุดสงวนงามจริยโรจน
ผลการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากที่เราได้ผลถ้าผมแต่งที่ด้านหลังหรือว่าถึงร้อยเชิญอันนี้จากที่ว่าก็ใจก็ดีใจแล้วแล้วก็ที่ว่าที่ดีเลยที่จะยอมสุดกับการที่มาแทนที่ก็เป็นกำลังใจให้คนการทำในรุ่นต่อไปด้วยถ้าเกิดว่าผู้รู้บอกไม่เอาวันแรกถึงวันนี้ยังมีคนอยู่เยอะวันนี้ไม่คนอีกเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ส่งต่อไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสู้ดีหน้าต่อไปเพราะว่าจะได้โอกาสทดลองและที่ดูก็ดูทางการต้องการทราบผลใหม่ทราบผลใหม่ที่จะมาช่วยการพัฒนาประเทศอันนี้คือที่แต่ว่านี่ก็เป้าหมายนะคะก็ฝากไว้สำหรับพวกเราที่ตั้งใจเรียนสื่อต่อไปนะก็พยายามเป็นทางนั้นให้ได้เป็นหน้าที่ตัวเองแบบไม่ได้แข่งในอนาคตนะคะก็ไปน้องเป็นทางนี้แล้วทุกคนนะคะแล้วก็ได้ชนะที่ตัวเองแข่งนะคะขอบคุณมากนะเป็นรายชื่อของแอร์
กรมศึกษาครับม.9นะครับ26นักศึกษาจิตวิทยาศูนย์ 4นวมินทราภูมิปฏิวิทยาพุทธมณฑลครับ28นายสุภาพิคุณหน้าเดียวเป็นบุรณะครับ29นักศึกษาจิตวิทยาทิศแสงสีโรงเรียนราชินีครับผม38นักศึกษาศิวาพรพัชรัตนวงศ์มงคลนะครับเป็นมหาวิทยาลัย32ครับนางสาวโสสวัสดิ์แหวนทองสตรีวัฒนาครับ33นายจิรพงศ์เกิดเทศสวนตุลาวิทยาลัย34นายอภิชาติบวรชัยชาสวนตุลาวิทยาลัยนนทบุรีครับ35นางสาวพิมพ์พนิษฐ์ชอบไม่กี่คำนวยสารที่มศปัจจุบันครับ37นายทีคุณเกรียงไกรอาสาจักรพลุนีครับ38นายปัญญากรธัญญาภาลุวัชระบริเวณการเป็นมหาเศรษฐีสองครับ39นายธวัชชัยวัฒนานำเกินปากปอกพิทยาโกครับ40นายเขมท่าสัตว์โสราชินีพัทยมครับนางสาวสุทักษาม้วนประเสริฐราชินีบดีครับครับ42นายธีรัตน์อริยชาติพดุงจิตขอวันครับผม